อ่อนล้าเป็นไงใช้แต่อ่อนล้าเคยเป็นหวัดแบบ2ปีค่ะไอ้โหเป็นทุกวันเลยค่ะไปเจอกับเพจหมอนอกกะลาเออเป็นลูกศิษย์คุณป๋าเพจหมอนอกกะลารักษาด้วยโภชนาการบำบัดก็เรียกหมอนอกกะลาชื่อสันติมานะดีแล้วก็คือจมูกอ่ะดับไปเลยนะคะปีหนึ่งไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวก็พอมาเจอของป๋าแกทดลองกินขิงขมิ้นแครอทต้มรวมกันทานให้หมดภายใน4ชั่วโมงกินแทนน้ำไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ทานยาเลยนะแม้แต่นิดเดียวอาทิตย์แรกอ่ะเริ่มได้กลิ่นนิดๆก็พอทานไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ที่กลับมาเป็นอีกเพราะว่าลูกสาวอ่ะป่วยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเราเหมือนร่างกายเรานอนดึกมันอ่อนแออ่ะมันก็เลยรับเชื้อมาค่ะโอเคแต่คือปัจจุบันนี้ไม่เคยทานยามา2ปีแล้วแม้แต่เม็ดเดียวไม่เคยทานยาอะไรเลยจบตรงนั้นมาถึงตรงนี้เนาะค่ะที่บอกว่าภูมิแพ้เนาะใช่ร่างกายอ่อนแอเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนกับเซลล์มันอ่อนแอเนาะใช่ค่ะดูซิ2มือเปล่าช่วยได้มั้ยค่ะเขาถามว่าจมูกได้กลิ่นมั้ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ไม่ได้กลิ่นน้อยมากค่ะลอยมานิดๆแล้วก็จะหายไปลอยมานิดๆก็จะหายไปค่ะโอเคกลิ่นที่ว่าถ้าผมสูบบุหรี่ตอนนี้จะได้กลิ่นไหมครับมันจะได้กลิ่นแป๊บๆค่ะแล้วมันก็จะไม่ได้กลิ่นดูนะเอาล่ะทีนี้มือผมเนี่ยฮะจะทำให้ใบหน้าคุณเบาสบายค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นมากกว่าเดิมด้วยสังเกตนะครับกลิ่นพอเวลากลิ่นมาพวกจะรู้เองเนาะค่ะเอาล่ะหนึ่งจะเบาหัว2จะหายใจโล่ง3เซลล์กล้ามเนื้อจะแข็งแรงจะเฟรชเลยครับจากสองมือเปล่าเนี่ยและ3ก็คือจมูกจะได้กลิ่นมากยิ่งขึ้นโอเคนะสังเกตครับหายใจยาวๆก่อนให้จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะจะเท่ากับสิ่งที่เคยบริโภคมาไหมใจตามปกติแปรตึ๊ดค่อยหวังให้สบายอย่าลืมให้ใจเชื่อมโยงแล้วจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นกับสิ่งที่เคยใช้บริการนั้นมามันจะต่างกันไหมครับในเวลาเท่ากันนี่แหละหายใจเอที่นี่เน้นหนักเรื่องของการหายใจนะครับหายใจเน้นหนักเรื่องการหายใจนะครับถอดอ่อนตัวตามสบายสบายแป๊บโทษครับโทษไม่ต้องฝืนมากครับโทษครับปึ๊บกลางปีกเลยหายใจยาวครับเอาละโทษครับจ้ะปึ๊บและแล้วมาถึงศีรษะนั่งให้ตรงครับมาถึงจมูกหัวจะเบามากจมูกจะโล่งจะได้กลิ่นมากกว่าเดิมเยอะอ
โทษครับปึ๊บปึ๊บถามว่าปึ๊บ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 หนึ่งปอดจะขยายมากก่อนก็ตามผมดึงตามผมโทษครับดีมากหายใจตามปกติโยกแยกเล่นๆกันถามว่าเป็นยังไงจมูกกลิ่นดียังครับเบาหมดไหมสีสักนู่นนี่นั่นจมูกยังไม่ได้กลิ่นอันนี้ได้ไหมคะเราก็ไม่ใช่ของดมอีกแล้วมันมีแอลกอฮอล์เอากลิ่นบุหรี่ทุกตัวแล้วกันนะค่ะนึกถึงว่านั่งอยู่ร้านบุหรี่ร้านก็ตัวแบบช้าๆนะครับว่าตอนนี้ที่ลุงบอกกำลังแลกเปลี่ยนนะครับใช้กลิ่นเพื่อให้ได้กลิ่นนะครับทีนี้กลิ่นไหนล่ะจะเป็นกลิ่นที่ให้ได้กลิ่นใช่ครับตามภาพที่เห็นอยู่ที่หน้าจอแล้วเห็นเป็นควันบุหรี่แต่คนทั้งโลกก็จะค้านสายตาว่าควันบุหรี่มันเท่ากับมะเร็งแต่ทำไมคนคนหนึ่งหัวงอกถึงได้ใช้ควันบุหรี่ในการให้ได้กลิ่นคนที่รับเท่านั้นจะเป็นคำตอบครับมียังกลิ่นยังอีกเหรองั้นค่อยๆสูดไปมันจะร้อนทั้งนั้นครับจะได้จะรู้สึกทำมาร้อนเข้าไปในโพรงจมูกนะครับสิ่งที่ผมจะบอกตรงนี้นะฮะผมบอกไว้ก่อนก็ได้ผมจะเรียกมันว่าโฟตอนนะครับที่มือผมเนี่ยครับเป็นภาษาฟิสิกส์ครับหรือจะเรียกว่าพลาสมาเป็นภาษาวิชาชีววิทยาพลาสมาแต่ทั้งหมดก็ส่งผลให้กับประสาทจมูกที่จะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ได้ประสาทจมูกก็คือเป็นหนึ่งในอายตนะ5ครับถามว่ารู้สึกได้ไหมครับยังค่ะแปลว่าเป็นเยอะค่ะเป็นเยอะมากที่บอกว่าไปร้านน้ำเกลือเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำมูกไงคะอีกครั้งหนึ่งดูซิโทษครับไฟเกือบไหม้บ้านก็ไม่ได้กลิ่นนะคะอุ้ยอ่ะถึงขั้นนั้นเลยเหรอค่ะโอ้โหหม้อไหม้ดำไปเป็นอันๆก็ไม่ได้กลิ่นค่ะโอ้โหมีหน้าล่ะควันบุหรี่น่าจะมีกลิ่นน่าได้กลิ่นเนาะก็ดีไปอย่างในชีวิตนี้มันหายมันเคยหายมันหายไปแล้วมันเพิ่งมาเป็นได้ประมาณ2อาทิตย์เองค่ะที่กลับมาเป็นเนี่ยค่ะแต่ว่ามันคือมันเป็นโรคภูมิแพ้ประจำตัวไงคะโทษครับนี่นะครับจะเริ่มใช้ในสิ่งที่ผมมีอยู่ดูซิว่าจะช่วยได้จริงไหมผมเน้นหนักเรื่องของระบบประสาทมากนะครับ
ีบ้างไหมครับทีนี้ดังมีไหมมีร่องรอยกลิ่นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอีกเบาดั้งจมูกไม่ใช่ขนาดเบาค่ะเบากระบอกตาเบาหัวคิ้วเนาะมันก็เบาลงนิดนึงอะค่ะแต่คือมันไม่ได้หายไปเลยค่ะคือตาพอมันล้าปุ๊บมันจะทำให้เรารู้สึกง่วงค่ะเหมือนคนง่วงนอนทั้งวันนะคะสายตาอ่อนล้านะดูนะครับว่านั่นก็สังเกตสายตาว่าจะแข็งขึ้นมาไหมครับม่านตาโทษเปลือกตาโอเคนะจะระบอกนะเพราะมันเป็นเล็บโทษครับโอเคค่ะเท่าเดิมไหมเคตามันต้องเหมือนมันต้องเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะรู้อ่ะไอ้น้ำตาไหลแล้วตาไหลแล้วนั่นแปลว่า 100% แล้วถ้าน้ำตาไหลอ่ะค่ะเพราะว่าธรรมดาตามันจะแห้งอะค่ะอย่างนี้โอเคแล้วครับงั้นกลิ่นมาแน่นอนครับเพราะว่าหูตาจมูกคอมันถึงกันหมดถ้ามีน้ำตามาแล้วแปลว่ามันจะไปกินต้องมาค่ะโอเคนะจำไว้ให้ดีตรงนี้รับรองผมให้คะแนนเปอร์เซ็นต์อยู่ถึง95ครับค่ะสังเกตนะไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้เพราะว่าคืนนี้ขอให้หลับค่ะโดยที่ต้องการคือยาที่ดีที่สุดคือก่อนตอนหลับค่ะนาทีนี้ผมถามว่าเบาหัวมากไหมใช่คำนี้ก็ยังไม่มากนะคะยังไม่มากนะมันหนักจุดไหนเวลานี้มันรวมๆอะค่ะมันเหมือนคนอาการคนเป็นหวัดอะค่ะบอกไม่ถูกนั้นสุดท้ายนะเหมือนรวมจะโปร่งเบาไหมครับค่ะแต่ยกนั้นเจ็บมากเลยค่ะที่นี่เนาะโอเคครับตอนนี้เรียนหนังสือเอาหวีมาหวีผมเอาหวีไปจะใส่กระดาษจีดหวีครูก็บอกว่านั่นคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนิ้วมือลงหัวก็เหมือนกันเพราะว่าผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับดูมันจะโปร่งเบาชิวสานครับไอหัวที่ว่ามันลุ่มๆเนี่ยฮะมันก็จะคลายออกโล่งแล้วค่ะโล่งแล้วครับน้ำตาไหลเลยค่ะโอเคเลยโล่งแล้วค่ะนั่นแหละครับชัดเจนเนาะนี่แหละจะสบายหัวสบายตัวจมูกโล่งขึ้นกว่าเดิมค่ะจมูกโล่งขึ้นกว่าเดิมเลยทันทีนะกลิ่นจะตามมาแล้วแตกเลยที่ผมบอกครับชอบจมูกเย็นเหงื่อแตกกันเหรอเหงื่อออกมือเลยโอเคครับเขาสังเกตสุขภาพจะดีขึ้นเยอะเลยครับนะจานคุณแม่โทษครับแป๊บตึ๊ด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 ปึ๊ดโอไหมโอเคค่ะใช้ได้เลยบอกได้จากความรู้สึกเนาะค่ะรู้สึกว่าดีกว่าเดิมให้คะแนนตัวเองเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์70%ค่ะ
อะไรมันจะขนาดนั้นหัวร้อนมากเลยค่ะอยากสบายตัวโอเคนะตัวร้อนเลยเหรอหัวร้อนช่วงนี้ก็คือแบบเหมือนนอนเปิดแอร์เบอร์เย็นแต่ว่านอนเหงื่อแตกน่าจะเป็นเพราะว่าแบบเป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะอ่าฮะพอแล้วต่อไปน่าจะเลิกพูดกับมาภูมิแพ้แล้วค่ะปราบมาเยอะแล้วใครนะค่ะมือสองข้างผมปราบมาเยอะแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคครับจบข่าวเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ